วงมาลัยร่อนเร่ผ่านเนจรไปทำที่ไหนก็นอนที่นั้นอาชีพขับรถรับจ้างก็รู้ทั่วกันรับส่งสินค้าสำคัญไปทั้งนั้นจะไกลหรือไกลไม่ว่าไกลไกลขับไปทั้งคืนทั้งวันง่วงก็จอดนอนฉับพลันได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้นอนข้างถนนรถยนต์แทนบ้านเรื่อยไปเห็นแต่ติดล้อคู่ใจเป็นเพื่อนตายคนพเนจรอาชีพขับรถสุขใจแต่ร้ายเกียรติคนเขายามเหยียดเป็นงานต่ำสามพันเนจรจะมีบางไหมที่ใครจะห่วงอาวรเมตตาคนร้ายรังนอนเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มสักน้อยถ้าหากตัวเจ้าเอ็นดูหัวใจคนจรช่วยพี่ให้มีที่นอนไม่เครื่องคอนคนที่ต่ำต้อยจะเลิกขับรถร่อนเร่เป็นคนหลักลอยขออยู่เพียงข้างเนื้อกลอยไม่ย้อนรอยถือพวงมาลัมันถูกฉันไม่ถูกใจขอไปดูที่อื่นก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะวันหลังเชิญชมใหม่นะคะอุ้ยจักรยานเนี่ยน่าปั่นนะแหมคล่องใช่ได้นี่รถของฉันนะมันเรื่องอะไรถึงมาทำวางท่าเป็นเจ้าของโอ้ยเซนนิดก็ไม่มีอะไรหรอกลูกพี่ก็ให้มาเชิญอยากจะสนทนากับคุณแรมใจนิดๆหน่อยๆอ่ะฉันไม่มีเวลาจะพบใครทั้งนั้นถอยไปโถคุณศักดาไม่ขอเชิญใครง่ายๆนักหรอกถ้าไม่เล่นตัวไปได้ไปสิอย่าให้แกต้องคอยนานฉันบอกแล้วว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับใครทั้งนั้นถอยไปนั่นๆๆโอ้โหปัดสายไล่ส่งกลับไปในงานลูกพี่ตามระเบียบใช่ว่าลูกพี่ hell ลูกพี่ฟาวครับฟาวตามฟอร์มครับเธอไม่ยอมมานะครับลูกพี่ขอเห็นแล้วน้ำหน้าจะพูดเองดีแต่ไม่เข้าเรื่องพบกาชุดแล้วด้วยซ้ำครับพ่อเองจะได้ลากคอเข้าตารางสิฝากไว้ก่อนแม่แรมใจไปครับทำชั่วไม่ขึ้นเลยทั้งว่าไป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 ระวังตบในแฟนเแรมใจพี่หนุ่มไงเจ้าแรมพี่เผือกสวัสดีจ้าดีจ้าดีจ้าแรมใจไปไหนมาเหรอ
ตะกี้พี่หลงบีบแตรตอนผ่านบ้านแรมนึกว่าอยู่อ้าวทำอะไรขึ้นมาเหรอจ๊ะก็ดูหน้าพี่เผือกเขาสิหูดเบี้ยวยังกับคนเป็นอัมพาตอย่างนั้นแหละโอ้ช่างมันเถอะสบายไปตลอดทางแล้วนี่ว่าจะแรมเธอมาเสื้ออะไรเหรอแม่แรมจ๋าแม่คุณวายล่ะเชิญแม่ไปคุยกันทางด้านโน้นได้ไหมคอเหนียงเนี่ยจะหักอยู่แล้วโอ้ยสอกให้สอกได้จ้ะนี่แรมจะไม่ตอบพี่เลยว่าแรมมาแถวตลาดนี่ทำไมกันจ๊ะมาหาซื้อลิปสติกจ้ะพี่หนุ่มขนาดไม่ใช้ก็สวยอยู่แล้วพี่จะบอกให้นะว่าแรมของพี่เนี่ยสวยแบบธรรมชาติน่ะรู้หรือเปล่าระหว่างพี่ไปส่งของกรุงเทพเนี่ยแต่ใจพี่อยู่ที่แรมตลอดเวลาเลยอย่ามาทำปากหวานกับเด็กบ้านนอกหน่อยเลยจริงๆก็ขณะพี่เหยียบ10ล้อจากกรุงเทพมาถึงที่นี่แล้วไม่ยอมแวะกินข้าวที่ไหนเลยเอาไงพักพวกหลบได้เซ่พี่ชายพี่ไปก่อนละสงสัยจะรีบไปหาแรมที่บ้านนะจะรีบไปไหนเล่าคุยกันให้จบซะก่อนสิเสนอว้ายโหเฮ้ยพวกให้มารู้บ้างสินี่มันถนนหลวงรถติดจมเลยสงสัยมันจะหึงแม่แรมใจเพราะท่าทางมันชอบอยู่เหมือนกันนะยิ้มอะไรวะเอาไงก็ได้พวกดูอย่างเงี้ยเฝ้าสวนดีนักขอโทษทีนะเพื่อนมีลูกขอเลี้ยงตัวนะรู้จักไอ้เดียน้อยไปซะละไอ้นมกลับมาสิจะไปไหนวะย่าไอ้เผือกอ่ะเอ็งจะหลบมุมนี้ไปเช่าที่ไหนเอกวะเอ้ยเท่าแก่วังนี้เวงเอ็งเฝ้าที่ทำงานชายหรือเปล่าจ้าเท่าแก่แต่ว่าแต่งตัวแบบเนี้ยเอ็งจะไปติดผู้หญิงนี่วะไปไม่ไรอ่ะคือว่าพี่หนุ่มเขาอะไรอ่ะเขามาพอดีเลยนี่คือเขาขอแรงฉันไปเป็นเพื่อนใช่ไหมพี่หนุ่มเฮ้ยอะไรกันวะไอ้เผือกเฮ้ยเอ้าก็จำไม่ได้เหรอก็บ้านไม่แรมใจไงเล่าพี่จะไปใช่ไหมเมื่อไรวะก็มาเรื่องของข้าอ้าวก็ขอแรงฉันไปยังไงไปเถอะนะเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันไปเถอะนะเร็วสิไปเถอะอะไรเขามันวะเท่าแกไปก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเท่าแกเดี๋ยวฉันก็กลับไม่ต้องห่วงไปเร็วอะไรเขามันเฮ้ยเดี๋ยวๆข้าอยู่ทำไมเล่าเล่าหมาเนี่ยมันก็ล่องเลือกเกินอ่ะอันหนุ่มไม่เห็นพูกอะไรเลยมันพูกเองแล้วก็เองจุ๊ยเร็วสิพี่ดมพวกอืดอยู่ทำไมเนี่ยลากไปไหนวะเนี่ยช้าทำไมเล่าคุยก่อนสิจะลากฉันไปไหนวะเนี่ยไอ้เผือกพี่จะไปพบไปแรมใจใช่ไหมล่ะเอ็งไม่รู้ใจข้าเลยเกินนะแน่ละแต่ฉันน่ะจะไปอย่างว่าเออรู้แล้วเอ็งจะไปเที่ยวซ่องนะเปล่าฉันก็มีดีของฉันเหมือนกันตามใจงั้นฉันไปก่อนนะเฮ้ยสบายแล้ววันเนี้ยจอดแล้วครับไปไหมครับไปไหมครับไปไหมครับจอดแล้วครับไปไหม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 ครับไปลูกพี่ออกได้เลยไปเอาเฮ้ยเอารถกลับมาแล้วครับเจ้าสุดท้ายจะออกแล้วครับเจ้าสุดท้ายจะออกแล้วจะออกแล้วครับเจ้าสุดท้ายแล้วครับเจ้าสุดท้ายจะออกแล้วครับไปไหมครับไปไหมครับเจ้าสุดท้ายครับจะออกแล้วครับไปไหมครับไปไหมครับเจ้าสุดท้ายครับ
มองหาใครไม่ทราบฮะฉันรอแกอยู่นี่นานแล้วเว้ยแกตามคนภาษาอะไรวะถึงมองไม่เห็นฉันเนี่ยฮะตาถั่วจริงๆเลยเอ้ามีอะไรก็ว่ามาฉันยังมีธุระที่อื่นอีกอ๋อรู้ด้วยหรือว่าฉันตามหลังนายมาฉันมีกระจกหลังเว้ยไม่แล้วเคารพคำทายนายไม่แล้วแต่นายรู้หรือเปล่าว่าฉันตามนายไปด้วยเหตุอันใดอันนี้ฉันไม่รู้นะถ้าฉันรู้เขามาหยุดรอนายที่นี่หรอกแล้วนายตามฉันมาด้วยเหตุผลอันใดก็บอกมาซะเลยก็ได้เวลาฉันมีไม่มากนักฉันให้นาย2นาทีไอ้ฉันก็ไม่ใช่คนว่างงานเออฉันก็เหมือนกันที่ตามนายมาเนี่ยก็เพื่อจะบอกให้นายรู้ว่าฉันชักเหม็นหน้านายอีกแล้วท่านนายจะขืนยุ่งกับแม่แรมใจคิดไม่ถึงว่าโลกมันจะกลมอย่างนี้ที่ท่านหนุ่ม2แถวที่แรมใจเคยเล่าให้ฟังว่าหลงรักเธอ จะเป็นนายไปได้ฮะนี่ถามจริงเหอะนายเดียนน่ะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามฉันไม่ให้ไปยุ่งกับแรมใจนั่นน่ะฮะมีสิคือฉันรู้จักแรมใจก่อนนายดูดีมาก่อนนายเท่านี้พอใจหรือยังฮะน่าขำฉันไม่เคยเห็นแรมใจบอกว่ารักและชอบนายเลยนี่วะแล้วเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องเชื่อฟังนายถ้าฉันจะยุ่งกับแรมใจนายมีอะไรหรือเปล่าฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรและไม่ว่าข้อก่อนอีกสักครู่ค่อยว่าไอ้ฉันน่ะไม่เถียงหรอกว่ารถสองแถวไม่อาจทารถสิบล้อได้เมื่อมันขัดกันเข้าแต่ถ้าหากว่าเป็นกำปั้นของหนุ่มสองแถวแล้วก็มันไม่แน่หรอกนายไม่เชื่อลองชิมดูก็ได้อย่างนี้ไม่เบาสิบล้อกระเทือนไปเหมือนกันเฮ้ยมาเดี่ยงไปเลยใช่ไหมเดี่ยงเดี่ยงแรมใจเนี่ยดูดีมาก่อนเหรอฮะหายอยากก็ยังไอ้สิบล้อมึงลูกไม้จัดตั้งแต่มึงไงนี่นี่เป็นไงมัวแต่มองกระจกหลังเลยลืมมองกระจกล่างโดยอย่างนี้แล้วแล้วจะมาหาแรมใจอีกไหมมามาอยู่แล้วมามาไม่เข็ดไม่เข็ดใช่ไหมลูกขึ้นจ๋าโอ้ยโอ้ยลุกไปขึ้นโอ้ยใหญ่โอ้โหนี่นะโอ้ยโอ้ย
รถสองแถวนั้นมันเล็กว้ยแต่ตีคนรถนั้นมันใหญ่ว่ะรถสิบล้อของข้าก็ไม่ใช่ใหญ่แต่รถเฮ้ยแต่รถกำปั้นของข้าก็ใหญ่เหมือนกันว้ยไอ้จะใหญ่ทั้งกำปั้นทั้งล้อได้ไงแต่ความรักของข้าที่มีต่อแรมใจมันใหญ่กว่ามึงนะว้ยของข้าใหญ่กว่าว้ยข้าใหญ่กว่าว้ยกูใหญ่กว่าว้ยกูสุว่าใหญ่ใครจะใหญ่กว่ากูกูสุว่าใหญ่แต่มึงสองคนน่ะเหมือนสุนัขเดือน12ถึงหน้ากับประกาศแย่งตัวเมียกันอดแดกทั้งคู่เลยมึงเอ้ยกูนี่แหละพี่ชายกูแรมใจกูไม่ยกให้อีหมาตัวไหนหรอกไอ้โง่เห็นไหมล่ะมึงอดแดกมึงก็อดแดกอ่ะมึงสองคนน่ะอดแดกพิสูจน์อีกไหมไอ้สองแถวก็ยังได้ไอ้สิบล้อเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเหลือเวลาแล้วกูไปก่อนละเดี๋ยวได้ท่าด่ากูเละเลยไปใหญ่ของมันวะป่านนี้จะไม่มาอีกเสียเวลาจริงๆเฮ้ยมึงอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันกูจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวเมียด่าดูโต๊ะเก้าอี้ให้ดีนะอย่าให้หายนะได้ๆจะเฝ้าอย่างดีขับเมาแล้วไงน่ะสายเดินเป๋มาเลยเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเอียงมาชิ้นนั่นนั่นนั่นอ้าวล่วงล่วงสรุปว่าเมาไปคันอื่นเถอะเมาแล้วขับไม่ไหวอ่ะเสียงไป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 ไม่น่าเมาเลยลูกพี่นั่นลูกพี่เมาเหล้าใช่ไหมเมาตีนไปไม่ไหวแล้วขอโทษทีจะกินทำไมสวยจริงๆยอดจริงฉลวยสวยจนพี่บ่นไม่ออกร่างคมคำถึงจะดำแต่ก็ยังเด่นแรกพบเห็นใจมันเป็นจนแทบจะช็อกจะดูทรงผมก็คมก็คำจะดูในตาในตาก็ดำเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกเรือแดงแดงแดงจนเสียวใจสั่นหน้าน้องหวานเหมือนน้ำตาลอยู่ในกระบอกถ้าเป็นขนมจะอมให้นั่งมองน้องทีไรมันใส่หลายซ้ำเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกแจ๋วจริงๆยอดยิ่งแจ๋วหน้าแป๋วแป๋วแจ๋วไปจนใจกระชอกลูกใครหนอพ่อแม่ช่างแต่งช่างปั้นแต่ง 2,000 ได้จะมันไปมั่มเสียหรอกแน่จีบเขานิดทำหน้างำงำทำโกรธดังแกล้งหน้าแดงจนดำเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกดูแน่ดูหน้างอนั่งชันคอแข็งจังดังหุ่นกระบอกโอ้ผู้หญิงสวยจริงยามที่เธอโกรธยามอีโรดสวยจังดังหน้าไผ่ป๊อกดูหน้าสิเนาะงององ้ำๆโมโหขึ้นมามันหน้าขยันเนี่ยดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกมันจะเปลี่ยนใจ
ใจเย็นๆได้เสียกันทั่วหน้าตัดแล้วแจกเร็วหน่อยลุ้นเลยลุ้นเลยแหลกหายว่าอยู่ละอยู่อยู่นะอยู่จ้ะอยู่นะไม่โป้ไม่โป้ไม่โป้นะจ้ะไม่ไม่จ้ะฉันก็ไม่เอาไหมฉันโป้โป้มาน้ำไหมครับน้ำไหมครับแกคอแห้งครับเอาสิจ้ะเสียจนคอแห้งรู้ใจครับครับน้ำไหมครับน้ำครับน้ำสำหรับผู้เสียโดยเฉพาะครับน้ำครับน้ำเสียกินนะขอโทษนะเจ้ามือ21เลยรอบวงรอบวงเอ๊ะอ้าวนายแป้นยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วจะไปไหนอ่ะเงินหมดพอดีขอติดไปก่อนสักวันสองวันจะหามาใช้ให้ไม่ได้ไม่ได้บอลนี่ไม่มีการติดค้างว่าไงจะกลายทีสิพี่ชายอย่าทำให้เสียระเบียบจ่ายเข้าไปหมดตัวจริงๆวะขอติดสักครั้งเถอะรู้ว่าไม่มีแล้วเสือกเล่นทำไมวะนี่ก่อนไอ้แบบนี้มาจับเสือมือเปล่านี่วะไอ้น้องเอ็งกับข้ามันมือคนละชั้นข้ามีทุนมา500แล้วมันบดที่โต๊ะนี้ก็หมดแล้วทำไมไม่เลิกเล่นเสือก่อนล่ะแล้วเล่นต่อทำไมก็หวังฟลุกสิวะมีเสียก็ควรจะมีได้บ้างเฮ้ยเอ็งยังไปไม่ได้เฮ้ยจิตยาเอ็งจะไปรุนแรงกับนายแป้นเขาอย่างนั้นไม่ได้หมดกระเป๋าแล้วเลยนายแป้นพวกนี้มันเล่นกันไม่ค่อยสะอาดปากอย่างนี้แล้วก็เจ็บเลยเวรไอ้ชิดคิดว่าวันนี้ดวงไม่ดีก็แล้วกันนะเอาแก้ตัวใหม่เรียกทุนคืนมาให้ได้แล้วเจ้านายจะคิดดอกผมยังไงจะเอาต้นคืนเมื่อไหร่แล้วค่อยคุยกันเราพอมีทางจะตกลงกันได้เอ้าเล่นก็ต่อไปสิคราวนี้ขอให้นายชนะนะ รอดไปนะมึง สงครามยุติมาเสียกันต่อมาดวงแม่งแคล้วคลาดมาตีนะโอ้ยาชินะมึงยานพวกเอ็งยังกระดูกอ่อนกว่าข้าอ้าลงมือแจกไพ่ได้แล้วจุกแล้วกูโอ้ยสมน้ำหน้าไอ้ชิดเอ็งช่วยบอกไอ้แป้นดูเจ๊งเมื่อไรให้ไปพบข้าที่ห้องครับลูกพี่กูหลับต่อทราบบรรยากาศแล้วกูจะหลับนะประตูไอ้เรื่องที่จะใช้เงินคืนฉันนั้นมันเรื่องเล็กแต่ไอ้เรื่องนั้นสิมันสำคัญกว่าเรื่องอะไรครับเจ้านายก็เรื่องน้องสาวนายแป้นนั่นยังไงล่ะไม่เห็นส่งข่าวกันเลยว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วไอ้ฉันมาร้อนใจผมยังไม่ได้พูดกับแรมใจเลยครับอีประการเห็นว่ามันยังเป็นเด็กอยู่เด็กที่ไหนโตเป็นสาวแล้วในแป้นในแป้นจะได้หมดภาระไม่ต้องเลี้ยงดูเขา
ฉันจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลยนายแป้นต้องการเงินสักเท่าไหร่บอกฉันสิถ้าเจ้านายถือว่าเป็นการซื้อตัวน้องสาวผมแล้วก็ผมไม่ขายเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฉันน่ะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนายแป้นถ้างั้นก็มีหวังสำเร็จแต่ผมขอข้อแม้เจ้านายสักอย่างโอ้ยกี่อย่างก็ได้สำหรับนายแป้นขอให้เป็นอันตกลงก็แล้วกันเจ้านายต้องรับปากว่าจะเลี้ยงมันอย่างออกหน้าออกตาเอาเถอะนะฉันรักแรมใจเหมือนชีวิตของฉันนายแป้นไม่ต้องเป็นห่วงเท่านี้ผมก็สบายใจขอบคุณมากครับทำใจสบายนายแป้นพี่ดวงตากับใครที่ไหนเมื่อไหร่ทำยังเอาไฟพะเนียงแบบนี้ลิงก็ตอบไม่ทันคือว่าเมื่อคืนเผอิญฉันไม่ได้ไปด้วยอ้าวเขามาพอดีเลยให้เขาชี้แจงเองเถอะสวัสดีจ้าแรมใจหน้าพี่หนูไปที่หมัดใครเข้าถามไม่ได้ยินหรือไงไม่มีอะไรหรอกจ้าคุยกันนาเดียที่ขับรถสองแถวเขานิดหน่อยนะนี่ขนาดคุยนะทำไมถึงต่อยกันเรื่องสเกลความรักจะบ้าแล้วจะเผือกเนี่ยจี้ใจดำเหรอวันนี้แก้วแล้วแรมใจมีธุระอะไรหรือเปล่าจ้าอ๋อทีแรกอะมีเห็นบอกว่าจะไปพบแรมที่บ้านเมื่อเย็นวานนี้แล้วทำไมหายไปพอมาเห็นแล้วก็หมดกังขาแล้วล่ะคงเข้าใจว่าพี่หนุ่มไปติดผู้หญิงอื่นบ้ากรีดจังเลยขอรู้ทันก็อย่างนี้แหละไม่มีใครเขาชอบหรอกสมัยนี้มีนักเลงอยู่อีกเหรอพูดถึงนักเลงงานเข้าสิอย่างนั้นปฏิบัติหน้าที่นักเลงรับงานเฮ้ยมีปัญหาไหนเนี่ยคุณศักดาบอกว่าตั้งใจจะพบคุณแรมอยู่พอดีอะไรอีกล่ะเมื่อมาเจอโดยบังเอิญอย่างนี้มาเชิญไปพบคุณศักดาหน่อยกรุณาอย่ามายุ่งเกี่ยวกับฉันได้ไหมบอกเจ้านายของเธอด้วยว่าฉันน่ารำคาญที่สุดเลยเอาไอ้บึกมองอะไรอย่าไปกินเกือกสินี่อย่าไปขู่มันเลยดูหน้ามันสิไปหกล้มทับฝ่าเท้าของใครเข้าให้ก็ไม่รู้พี่หนุ่มไม่รำคาญเสียงเปรตบ้างหรือไงนั่งเฉยเชียวว่าเปรตอยู่วะเนี่ยกลับกันดีกว่านะโกเก็บตังค์ด้วยเอ้ยจะรีบไปไหนแต่คนไม่สู้เขาไม่รักแกหรอกเอ้าคุณศักดาอยากคุยด้วยยังไงล่ะไอ้น้อยช่างเถอะรอให้เขาไปจะนายเปล่งนะไม่ทันงานหยาบไอ้นี่นั่งดูดคนเลี้ยงอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเขาเดียวกวงไปแล้วเดี๋ยวจะไม่บอกนมัสการแหละคุณพี่คนจะมาขโมยทิ้งเลยนะสวัสดีครับคุณแรมจ้าไอ้คนที่มากับแม่แรมนั่นใครวะมันก็เห็นหน้าเหมือนกันนะครับเจ้านายคนขับรถบรรทุก10ล้อนะครับถ้ามันต้องสั่งสอนซะแล้วที่บังอาจไปยุ่งกับแรมใจของข้าเฮ้ยไอ้โกเอาเหล้ามาสิวะไล่ๆเหล้าเลี้ยวแรมไปนะพี่หนุ่มจ้าไม่น่าบึ้งจังยายกลับไปรับงานหรือไงวะเจ้านายไอ้นั่นมันย้อนกลับมาทำไมอาจจะรู้สึกตัวแล้วเข้ามากราบเจ้านายละมั้งทีนี้ละมึง
าไปทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวคนได้เรื่องอ่ะว้าสวัสดีครับนี่เหรอโอ้ย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 ไม่เห็นเหรอโอ้ยยาโอ้ยเฮ้ยนี่สู้ครับพี่เอาเลยนี่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 โอ้ยนี่โอ้ยข้าวนี่ฟาดข้าวไปสู่สุคติมีใครมารับใช้อีกไหมครับเจ้านายวันนี้ยังแต่วันหน้ายังมีจำเอาไว้แล้วเองจะรู้สึกเอาละถ้างั้นลาก่อนสำหรับวันนี้เกมให้ลูกพี่รอเดี๋ยวโกคิดตังด้วยไล่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 หายนะมากมายไล่มา20เซิงลี่โอ้ลี่อีก20โอ้ยโอ้ยสบักสบักโอ้ยหลังเบี้ยงแล้วกูโอ้ยโดนอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ตีนเบี้ยวเลยมันหนีไปไหนแล้วครับเจ้านายจะให้มันกลับมากระทืบมึงยังไงไว้ตันฝีมือพวกเองเนี่ยไม่มีทางทาบมันไปสืบให้รู้สิว่ามันทำงานอยู่กับใครกันแน่เฮ้ยเจ้านายนึกออกแล้วครับเจ้านายมันอยู่กับเท่าแก่ลงบริษัทส่งสินค้าเลยครับเจ้านายไอ้เจ้าแก่ลงมึงกับกูเจอกันแน่สาสองสามสี่ลี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 เอจบลงจ่ายไปหมื่นแปดจึงสองสามสี่รับคืนมาสี่หมื่นกว่าว่ากำไรนิดเดียวไม่คุ้มค่าการลงทุนเลยเนาะดิกโนซาซงสแตนมาจนไหนอีกวะแม่กำลังจะคิกเงินคิกทองสักหน่อยข้ามาหวัดดีเจ้าเตียไม่ใช่หมาหรอกหนูเองอาตายหงอีรู้เรื่องเพลงของเจียโอ้เจียขอทกเจียขอทกตายจริงเตียมาไหว้หนูทำไมเดี๋ยวหนูอายุสั้นหรอกโอ้นั่ง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 โอ้มึงเผลอไปอ้าวงั้นไหว้คืนก็ไหลว่าไม่เห็นแปลกเตียเนี่ยแช่งหนูหรือไงนะ
มังลีจายแล้วทำไมไม่ตีสายตะแลบแก๊บมาบอกเตี่ยล่วงหน้าล่ะเตี่ยจะละไปรับทิฐาโลกอ่ะพับโอ้โหรอต่อลืมตัวพอปิดเทอมปั๊บหนูก็รีบมาเลยคิดถึงเตี่ยนั่งแน่นั่งแน่จะมาประจบเตี่ยสำคัญนักอีหนูนี่จะอยู่กับเตี่ยได้สักกี่วันหลายวันจะเตี่ยจวนเปิดเทอมค่อยกลับอยู่เนี่ยสบายใจดีกลัวจะวิ่งกับกรุงเทพไม่ทางอาซีบังงอกมาเงียบไม่มีที่เที่ยวครับผมเองครับเท่าแก่เท่าแก่กำลังมีแขกผมขอโทษครับลูมาไม่ใช่แขกไม่ใช่แขกแล้วกองแล้วกองเข้ามาเข้ามาเข้ามารู้จักกังไว้กองไม่ใช่คงหนึ่งคงกายลูกสาวอ้วเองโว้ยหนุ่มนั่ง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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องกังไว้นิดนึงพอเป็นพิธีชื่อเรื่องเพลงที่อ้วเคยเล่าให้หนุ่มฟังปีนี้อีก็จะเรียนจบเป็นหมอแล้วลูกสาวอีสวยมากว่าหนุ่มแหมเตี่ยนี่ก็อะไรก็ไม่รู้สวยครับสวยกว่าในรูปถ่ายนั่นสิอีกนั่งปลาไหลตาลื่นแหลมนะหนุ่มอ้าวมาคล้องเตี่ยทำไมแล้วกังไม่รู้ล่ะก็เตี่ยอยากดูสิที่คนหน้าตาเอาอย่างเงี้ยเตี่ยไม่เห็นถามมันเลยโอ้จริงสิลืมไปหนุ่มหน้าตาลืมไปฟักกาคายมาฮะเมื่อวานก็ทีหนึ่งแล้วโอ้อีหนูเป็นหมอช่วยดูมั่งหน่อยนะมันเป็นคงดีเตี่ยชอบมั่งหนูยังไม่ทันสำเร็จเป็นหมอสักหน่อยฮะเธอน่ะง่ายง่ายก็รีกว่าเตี่ยนั่งแหละเอ้าจะกังเลยเตี่ยจะออกไปสั่งงานเด็กมั่งหน่อยไงตามสิบายตามสิบายขอคำนิดนึงไหนขอเดินดูแผลหน่อยสิคือนิดหน่อยเท่านั้นผมว่าไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยไว้อย่างนี้วันสองวันก็หายเองไม่ได้หรอกมันจะอักเสบบวมช้ำแล้วก็โอ้โหนี่ประเด็นอย่างนั้นแล้วคุณหมอฉันยังไม่ได้เป็นหมอหรอกค่ะอ๋อเรียกล่วงหน้าไว้ก่อนไงครับงั้นกูจะเรียกกับหมอไม่ได้นะรู้ไหมงั้นผมขอตัวไปทำธุระก่อนเดี๋ยวจะกลับมาให้หมอจัดการนะฮะดื้อชะมัดเลยแบบนี้อย่าอุตส่าห์ไปธุระอีกสำคัญนักเหรอครับสำคัญมากถ้าไม่ไปพบมันจะเจ็บปวดดีกว่าแผลบนหน้าซะอีกฮะเจ็บปวดไม่เข้าใจก็คุณยังเด็กคุณถึงไม่เข้าใจเจ็บปวดตรงนี้ครับที่หัวใจนี่เจ็บปวดที่หัวใจเหรอแรมจ๋าโกรธพี่เรื่องอะไรอีกล่ะพอเจอหน้านักเลงชัดสว่างของนายศักดาเท่านั้นก็หาทางเลี่ยงไปทำธุระเลยแล้วอย่างเงี้ยจะมาคุ้มครองแรมได้ยังไงโธ่แรมหันหน้ามาคุยกับพี่หน่อยสิจ๊ะแล้วแรมจะรู้เองนะรู้อะไรไปโดนอะไรมาอีกอะไม่เจอตอนกลางวันไม่ถึงขนาดนี้นี่พี่หนุ่มดีแต่เก่งกับนีเดียที่พูดนั้นแล้วก็จ๋องอ้าวเป็นงั้นไปไม่ต้องมาพูดจริงไหมล่ะเงียบทำไมถูกใจดำแล้วสิพูดมาอนุญาตให้พูดได้แล้วเหรอย่ะพี่รักแรมมากที่สุดในโลกเสียวเขาให้พูดว่าทำไมพี่หนุ่มถึงชอบมีเรื่องกับในเดียที่พวกนั้นทำไมไม่สู้ใครบอกพี่ไม่สู้ก็เพราะสู้มาแล้วสิหน้าท่านได้เป็นอย่างนี้มันห้าพี่หนึ่งรวยกันเละจริงเหรอพี่หนุ่มจริงครับสะใจมันเป็นบ้าเลยโอ้มันต้องอย่างงั้นสิถึงจะเรียกว่าลูกผู้ชายเจ็บมากไหมจ๊ะพี่หนุ่มแล้วใส่ยาหรือเปล่านั่งก่อนสิพี่จ้าพี่จะมาบอกแรมว่าพรุ่งนี้พี่ต้องเข้ากรุงเทพแต่เช้าทำไมคราวนี้เร็วนักล่ะเดี๋ยวนี้เขาห้าม10ล้อวิ่งในกรุงเทพในตอนกลางวันเลยทำให้การขนส่งสินค้าต้องล่าช้าลง
เวลาทำงานที่ต้องรวดเร็วเพื่อชดเชยกับเวลาที่เสียไปแรมไม่อยากให้เข้ากรุงเทพเร็วๆเลยอย่างน้อยควรจะอยู่ที่นี่อีกสัก 3-4 วันเหมือนกันแหละเพราะพี่ไม่ค่อยมีโอกาสใกล้ชิดแรมใจบ่อยครั้งแต่ละครั้งก็ได้พูดคุยกันน้อยเต็มทีมีหนำซ้ำพี่แป้นของแรมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าพี่ไม่รู้สิตอนนี้เห็นพูดถึงในศักดาซิเรื่อยเขาคงใช่ไปไหนกระมังแรมไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาหรอกแล้วก็ไม่อยากจะถามด้วยนี่นะอะไรกันเนี่ยพี่หนุ่มมีไงที่บางอ่านมาทำให้แก้มของแรมช้ำนี่ยุงเนี่ยบี้มันเลยนี่พี่ลึกเล่นเอาตกใจตายแล้วคนอะไรไม่รู้สกปรกจังแบบเนี้ยไม่อยากรักด้วยแล้วไม่รักก็ไม่ว่าพี่รักข้างเดียวก็ได้ปล่อยไม่เอาคุยกันดีกว่านะนะอย่านะพี่หนุ่มฟังเพลงเธอเพลงนี้แรมชอบด้วยเหรอโอ้ยไม่ชอบเพลงแล้วชั่วโมงนี้ไม่ใช่เลยนะพอเถอะพี่หนุ่มเดี๋ยวใครมาเห็นเข้านะอย่าค่ะไม่แรมไม่รักพี่เหรอยังไม่ถึงเวลาแรมรู้ตัวของแรมดีครับพี่ถ้าแรมตามใจพี่หนุ่มจนบังคับอารมณ์ไว้ไม่อยู่แรมก็จะเป็นฝ่ายเสียหายพี่หนุ่มต้องเข้าใจแรมนะคะพี่ก็พยายามควบคุมสติไม่ให้ล่วงเกินแรมของพี่เกินเลยไปมากกว่านี้แต่พออยู่ใกล้ชิดเข้าจริงๆมันอดไม่ค่อยได้อะไม่เอาแล้วพี่เล่นไม่พูดแต่ปากสนไม่หยุดเลยเก็บเล็กเก็บน้อยแรมขาดทุนตลอดเวลาเลยโถเว้ยอุ้ยเฮ้ยไปสิเฮ้ยไปจะมาดักรีบไปสิมีทศกัณฐ์คอยอิจฉาพี่อย่างเงี้ยเห็นทีพี่ต้องกลับแล้วหรอถ้าพี่นั่งคุยเฉยๆมันคงไม่อิจฉาหรอกค่ะโถคนเรารักกันมันก็ต้องมีอะไรๆกันบ้างสิจ๊ะก็พี่หนุ่มชอบเอาบทบาทในหนังตอนจบมาใช้ทุกทีแรมก็แย่นะสิเข้าใจเปรียบเอาล่ะตอนนี้ถึงบทพระเอกจากนางเอกละอย่านะขุดเอาไม่รู้ด้วยนะนี่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 งั้นพี่ไปก็ได้เออนี่พี่พรุ่งนี้พี่ออกรถแต่เช้าเลยเหรอคงจะราวเที่ยงอะคราวนี้สักกี่วันคะก็ไม่กี่วันหรอกไปนานๆได้ยังไงแล้วในเมื่อพี่เอาหัวใจของพี่ทิ้งไว้ที่นี่งั้นรีบไปเถอะพี่หนุ่มไล่พี่เหรอฮะกลัวเป็นลมพระบ่าวพี่หนุ่มนะชื่นใจนอนเสียนะแล้วฝันถึงพี่มากๆหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะน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 ะจูบมือก็ได้เอามือก็ได้นุ่มนิ่มนิ่มไปละโชคดีนะพี่หนุ่มโอ้โหจานนี้พิเศษเหลือเกินใครฉันได้ไหมเนี่ยใช่เสือกแล้วของพี่เผือกเขาอ้าวเหรอถ้าเป็นอวดรู้โอ้ยเอ็งอย่าไปย้ำนะพี่เผือกเขาเล็งอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวขอเสริมสวยก่อนขอบใจเจ้าแววหัดแขนไม่ออกงานไหนจ้าก็งานเขาแววนี่แหละนั่งก่อนสิแหมเชฟสะบัดช่อเลยแม่สาวขอนแก่นคนนี้ไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแขนหนุ่มหมอลำลำเต้ยงานขอนแก่นเป็นหมอแขนช่วยเป่าแขนน้ำเจอนวลน้องงามกระไรยิ้มละไมหัวใจหนุ่มหมอลำเจ้าของพันนวลเหมือนจันยามค่ำเรือนผมงามดกดำหน้าแลโอ้ลา
้อยเพิ่งเคยมาค้อนแก่นเพราะเสียงแคนตะแล่นแร่แล่นแร่แล่นแร่แล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 ่นแร่แล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 ่นแร่แล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 ่นแร่ตาลึงแล่ของแม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ่งตาแล่ไหวเว้นงามเหลือเนื้อเย็นหากแรกเห็นก็อยากเป็นแฟนมาเธอน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแคนคอยวอนเฝ้านักแม่สาวขอนแก่นใจหมอแคนบ่ลืมเจ้าเลยน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแคนคอยวอนเว้านักแม่สาวขอนแก่นใจหมอแคนบ่ลืมเจ้าเลยโอ้ลาเนอลาเนอนวลเอ้ยโอ้ลาเนอยุกมั่วไอ้อาอย่างงี้เมื่อไหร่งานมันจะเสร็จวะเนี่ยฮะแล้วไอ้เผือกมังหลกมุมอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาอีกแล้วอะไรอะไรก็มาโยนที่ไอ้เผือกเฮ้ยแม่แววขอบใจนะจ้าที่ปราณีต่อไอ้เผือกไว้กลับมาที่นี้จะมีของมาฝากเธอแววอยากได้อะไรไหมจ๊ะคนเป็นนอกอย่างแววไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าน้ำใจหรอกจ้าปากหวานไอ้เผือกว่าไอ้หัวไปไหนว่าไอ้เผือกว้าวกว่าจะอยู่หลายอย่างมาหลายแล้วไอ้เผือกนะตอนนี้พักเที่ยงนะจ๊ะเตี๋ยจ๋าเตี๋ยพ่อมึงสี่แล้วของขึงโลกังแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ารอรับค่าแรงจากเท่าแก่เท่านั้นแหละเฉยไอ้เผือกทวงกูแล้วเนี่ยคงยังเท่าแก่ร้องไห้ไม่เคยเบี้ยวใครให้จับไล่ก็ไม่ได้ทวงไม่ได้ว่าเบี้ยวแต่กลัวว่าเท่าแก่จะขี้ลืมของเองต้องกลับมากองค่ะถึงจะจ่ายเว้ยโอ้เท่าแก่ผมจะได้มีติดตัวไปซื้อของที่กรุงเทพมาฝากแฟนผมบ้างอ่ะไม่เอาเอ็งมังใช้เงินเปลืองแล้วนี่อาหนุ่มยังไม่ออกมาอีกเหรอมาแล้วเท่าแก่จ๋าอาหนุ่มแหมที่พี่หนุ่มแล้วก็เสียงหวานเชียวละไอ้เผือกของคืนแล้วเรียบร้อยหรือยังเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วลูกพี่เมื่อกี้ขับกินปลากล่องเหรออาหนุ่มยังอิ่มอยู่เลยครับเผือกกินหรือยังอ่ะยังไม่ทันกินเลยเท่าแก่เรียกบรรดาซะก่อนงั้นไปกันเถอะปะมาแล้วครับทุกแกโชคดีอาหนุ่มโชคแล้วอย่างนี้อ้วกไปปากกลางเองอย่างนี้ได้ยังไงเอาง่ายคุณพี่ขอโทษทีนะพี่ชายที่ทำให้พี่ชายขวัญเสียนะขอโทษดีนะบอกขอโทษค่าโดยสารจ้ะของคุณไม่ต้องหรอกครับอ้าวเพราะอะไรจ้ะเพราะผมไม่อยากเก็บนะสิฮะเอ๊ะคุณไม่เก็บค่าโดยสารขึ้นฟรีแบบนี้ทุกคนงั้นเหรอจ้ะสำหรับคุณที่เป็นพิเศษครับผมยกเว้นในกรณีอะไรไม่ทราบสวัสดีครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวสิยังไม่ตอบใช่เลยผมตอบไม่ถูกดีแล้ววันหน้าฉันจะคอยดักขึ้นรถคุณเรื่อยๆเลยด้วยความยินดีปรีดาเลยครับคุณเพิ่งมาเลยครับทำไมถึงมาลงที่นี่ล่ะฉันเป็นเด็กเกิดที่นี่
บ้านฉันนั่นไงล่ะตีกำลังมองมาทางฉันอยู่พอดีเลยเอ๋เฮ้ยผมลาแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้ววันหน้าจะเริ่มเรียกใช้นะครับจ้ะไปแล้วครับเผยเผยชนะน้องสาวเรื่องของฉันทะลึ่งราคาเด็กคนนี้เท่าที่แมนทิปเสนอมาตั้ง 5,000 เนี่ยฉันว่าจะแรงไปนะอ๋อคุณศักดาคิดว่าสักเท่าไหร่ล่ะคะถึงพอจะรับได้ความจริงราคานี้ก็ไม่แพงหรอกนะคะรับรองว่ายังสดๆแจ๋วแจ๋วอยู่เลยค่ะดูหน้าก็รู้นะคะเงินแค่ 5,000 ไม่น่าจะเกี่ยงเลยนะคะแจ๋วไหมคะใส่แว่นนี่หล่นเลยนะเนี่ยอุ๊ยเสริมได้ค่ะเสริมได้นี่ๆๆเงยหน้าสิหนูแจ๋วอย่างเงี้ยฉันว่าสัก 3,000 นี่กำลังสวยนะขอสัก 4,000 ได้ไหมคะเราก็เป็นเจ้าประจำกันมาตั้งนานแล้วไม่น่าเกี่ยงงอนอะไรนี่ถ้าตกลงเอาเงินสดไปเลยว่าไงแม่ทิพย์เอาเถอะค่ะ 3,000 ก็ 3,000 ไหนๆก็พามาแล้วนะคะสวัสดีครับคุณพ่ออ้าวพงศักดิ์มานี่นี่นะคะคุณพงศักดิ์ตายตายไม่เห็นซะนานจำจะไปได้โตเป็นหนุ่มแล้วรูปหล่อซะด้วยแต่ผมจำคุณน้าได้นะเพราะคุณน้าเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็ไม่เห็นแก่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างเงินผมเห็นแล้วยังมันเขี้ยวเลยเฮ้ยๆๆ อย่าริอ่านข้ามรุ่นแม่ทิพย์ก็จะหาว่าพ่อไม่สั่งสอน ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงฉันก็คิดว่าคราวลูกคราวหลานใช่ไหมคะคุณพงศักดิ์ลาล่ะค่ะโชคดีมีอะไรดีๆแล้วก็แวะมาคุยกันบ้างนะค่ะนี่น้ากลับก่อนแล้วนะอีหนูอยู่นี่นะมันฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้านายท่านไว้แล้วกันแล้วเอ็งจะสบายนี่ถอดออกมานี่วันหน้าทิพย์จะหาหมามาฝากสักตัวแต่ว่าหมามันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเล่นกับมันมันมักจะเลียปากเฮ้ยเดี๋ยวพงศักดิ์เล่นกับใครไม่เล่นนึกฟิตยังไงขึ้นมาถึงได้ไปแย่แม่ทิพย์เขาอย่างนั้นก็คนชอบกันก็ลองเชิงดูนิดหน่อยนะคุณพ่อพ่อยังไม่อยากต่อแย่ด้วยเลยยายนี่เคยด่าคนชนิด24ชั่วโมงติดต่อกันไม่ยอมหยุดเอ้าเฮ้ยตันพาอีหนูไปส่งให้กับนาชอยให้แกจัดการประทินโฉมหน่อยแม่ชบาไปพักได้แล้วพี่แป้นนั่นแหละเจ้าขี้เจ้าการคอยเที่ยวยกฉันให้คนโน้นคนนี้ไม่บอกในสัปดาห์สิว่าฉันได้มีแฟนแล้วชื่อหนุ่มบ้าแกคิดหรือว่าน้ำหน้ายายกรรมกรขับรถสิบล้อมันจะมีปัญญาอะไรฉันเป็นพี่ของแกมีสิทธิ์จะยกให้ใครก็ได้ตามความพอใจของฉันเสียใจพี่จะมาบังคับหัวใจฉันไม่ได้เร็วปล่อยนะพูดกันดีๆไม่ชอบเจ็บตัวแม่ช่วยด้วยขออภัยเจ้านายผมมีธุระสำคัญธุระอะไรวันนี้เวรเองต้องไปเฝ้าบอลทำไมทิ้งมาอย่างนี้คือว่ามีลูกค้าของเราคนหนึ่งชื่อไอ้บุมันเกิดตุกติกพอมีคนจับได้เอะอะกันขึ้นมาเกิดตะลุมบอลกันในบอลครับแล้วทำไมพวกเองไม่จัดการให้เรียบร้อยเรื่องลากไอ้บุออกไปกระทืบข้างนอกนะเรียบร้อยแต่กันเนกแกหายเกลี้ยงเลยจำนายจับมือใครดมไม่ได้โธ่ไอ้เจ้านายเจ้านายไปอะไรไปครับเจ้านาย
นายเจ้านายไปอะไรไปไอ้น้อยมอร์ฟีนยิบรอดยาในลิ้นชักไอ้ข้าครับครับเร็วเข้าไอ้น้อยนี่ครับมาแล้วครับเจ้านายบ้านเจ้านายคนชั่วหน่อยถ้าไม่ได้มอร์ฟีนนี่ข้าคงเสร็จไปนานแล้วใจมันจะขาดงั้นเจ้านายก็นอนพักสักครู่เถอะครับเดี๋ยวคงหายก็มันมีโรคประจำตัวอย่างนี้แหละเจ้านายไม่รักษาให้หายหรอครับมันหายไม่ขาดหมอได้แต่แนะนำไม่ให้โกรธไม่ให้ตกใจไม่ให้เหนื่อยดีใจนักไม่ได้โรคหัวใจเขาจะชั่วหรือยังเจ้านายเอาละข้ามอบเองจัดการเรื่องบ่อนการพนันตามแต่จะเห็นสมควรไปเถอะอย่าให้มันวุ่นวายขึ้นอีกล่ะครับเจ้านายพบเจ้านายตอนนี้กำลังไม่สบายไม่เป็นไรไอ้น้อยข้าให้คนไปตามมาเองเข้ามาไอ้แปดเจ้านายมีอะไรจะให้ผมรับใช้เหรอครับงามพรครับขอบคุณฉันอยากจะรู้ว่าเรื่องแรมใจไปถึงไหนแล้วที่ในแป้นรับปากกับฉันไว้มันหาว่าผมไปบังคับจิตใจมันเอาเถอะครับขอให้นายอดใจรออีกสักนิดเถอะตามใจรอก็รอนี่ฉันจะอาศัยอะไรได้แป้นหน่อยได้ไหมด้วยความเต็มใจเลยครับสำหรับเจ้านายคือเรื่องมันอย่างนี้นะทางบางไผ่เนี่ยมีคนกำลังตั้งบ่อนการพนันเพื่อแข่งกับฉันฉันก็เลยอยากจะให้ไปสืบดูว่าจริงหรือเปล่าใครเป็นคนจัดการความจริงลูกน้องฉันก็เยอะแยะแต่ส่งมันไปไม่ได้เพราะไปถึงไหนใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกน้องฉันมันจะเสียเรื่องผมเข้าใจครับเจ้านายจะให้ผมไปเมื่อไหร่ดีผมพร้อมเย็นนี้เป็นยังไงแล้วหาที่ค้างเอาเองครับได้งั้นผมไปแล้วเจ้านายเฮ้ยเดี๋ยวเอาเงินติดตัวไปบ้างสิยังไม่ได้เรื่องจะอยู่ข้างอีกคืนก็ได้นะได้ครับง่วงก็นอนซะสิฉันก็ง่วงเหมือนกันฉันรอพี่แป้นเดี๋ยวไม่ไหวจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วเอาละไปเฝ้าบ้านไปไปสิไปซะทศกัณฑ์
หลับเป็นตายแน่เลยนะครับเองคอยดูต้นทางอยู่แถวนี้แหละอ้าวแล้วไม่ให้ผู้ฉันเข้าไปด้วยเหรอไอ้บ้าไม่ได้ขึ้นไปขโมยหรือฆ่าใครขึ้นไปหาผู้หญิงที่เรื่องอะไรพวกเองต้องสืบตามไปด้วยฉันเข้าไปดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นห่วงเจ้านายนะครับไม่ได้เป็นห่วงข้าดูแถวนี้แหละห่วงเจ้านายอยากเห็นห้ามใจไม่อยู่ขอนอนคุยกับแรมใจสักหน่อยเถอะบ้าไปร้องไปทำไมไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกช่วยด้วยช่วยด้วยออกไปช่วยด้วย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 โอ้ยช่วยด้วยร้ายนะอีดิฤทธิ์มากนะเงียบไปแล้วตอนนี้ถึงบทหมายแล้ววะคงจะบทบริหารร่างกายแล้วล่ะมั้งเอ็งเดาสิวะเนี่ยเอ็งเดาตามฟอร์มเดาทั้งปีขอร่วมวงด้วยเจ้านายเฮ้ยโถ่เจอคนสวนเขาชอบพอดีโอ้ยโอ้ลุงสาวทุกแก่ลงเข้าร้านไปแล้วเอาไงเจ้านายพวกแกกินอยู่นี่ละสวัสดีครับจะรีบไปไหนไม่ทราบรับผมไว้เป็นเพื่อนร่วมทางสักคนเถอะคุณเดือนเพ็ญนี่คุณมากั้นหน้าฉันไว้ทำไมถอยไปนะผมอยากคุยอยากเป็นเพื่อนกับคุณเดือนรู้หรือเปล่าผมชอบคุณแต่แรกเจอแล้วจนกลายเป็นรักแรกในใจบ้าถอยไปนะถั่วคุณเดือนเดี๋ยวคุณเนี่ยถ้าจะบ้าเอามากๆเห็นฉันเป็นยังไงถึงมาลวนลามกลางถนนอย่างนี้ถอยออกไปนะเดี๋ยวก่อนสิปล่อยนะแกอวดดียังไงบอกให้ปล่อยนะต้องสามีน้ำใจมาทักทายคุณก่อนนะคุณเดือนปล่อยฉันสิอันน่ารับผมเป็นเพื่อนสักคนไม่ได้หรือยังไงกันเล่าจับไปทำไม
หรือปล่อยมือฉันสิคุณต้องรับตาไปเพื่อนผมก่อนที่ยอมปล่อยคุณน่ะจะไปไหนแล้วฮะคุณเดือนเจอทำไมลูกใจเย็นก่อนสิฉันจะกลับบ้านปล่อยฉันนะก่อนได้ไหมเล่าขอเวลาสักนิดนะครับพี่น้องปล่อยสิยุ่งจะทำไมผมอุตส่าห์พูดกับคุณดีๆคุณไม่น่ารังเกียจฉันไม่รู้จักแกปล่อยนะเดี๋ยวคุณแกไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่ควรตื้อเฮ้ยเจ้ยหมูจะหามเอากระโหลกเข้ามาสอดทำไมวะเฮ้ยมีมือที่สามเข้ามาวุ่นซะแล้วเว้ยคุณนี่หน้าด้านเอาการนี่มีส่งฉันด้วยนะด้วยความเต็มใจเชิญครับนี่เดี๋ยวไอ้ขี้ข้าจะรีบไปไหนพูดแต่ปากก็ได้ทำไมต้องใช้มือไม้ด้วยคงไม่รู้ว่าข้าเป็นใครงั้นคงไม่กล้ามากำแหงกับข้าอย่างนี้โอ้ซึ้งเลยลูกคุณพี่ศักดานักเลงโตนั่นเองเฮ้ยจะรีบไปไหนน้องชายกราบขอโทษคุณพงศักดิ์เสียเดี๋ยวนี้เลยเขาไปเตี่ยแกแกกราบคนเดียวก็แล้วกันไอ้ปากมาปากหนีนะโดนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเจ็บตัวเพราะฉันแท้ๆเลยเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรครับมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งถือซะว่ายืดเส้นยืดสายค่ะโอ้ยโอ้ยตำรวจมาแล้วโว้ยตำรวจมาแล้วเปิดเถอะแล้วเปิดเห็นแล้วหยุดนะหยุดนี่ตำรวจอย่าหนีนะไม่หนีก็โง่หยุดฮะหยุดเดี๋ยวนี้นี่ตำรวจก็ตำรวจแล้วสิถึงได้วิ่งไปหมดเลยว้าเว้ยไม่เหลือใครเลยคุณมิ้วได้ชกต่อยกับเขาด้วยใช่ไหมครับเออคุณเนี่ยเก็บเป็นคนเข้ามาช่วยหนูค่ะหนูถูกคนลวนลามโอ้แล้วเป็นไงล่ะจะเอาเรื่องไหมไม่ละโมขอกันกินนิดๆหน่อยผมขออนุญาตไปส่งคุณเดือนเพ็ญจะไปไหนก็เชิญครับไม่ไปแล้วค่ะวันนี้ดวงไม่ดีส่งฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าขับไวหรือเปล่าคะสบายมากครับลืมสวัสดีหมู่ไปแล้วค่ะนึกว่าลืมผมแล้วอุ๊ยหนักไปเลยตะบดฝีมือก็ดีจริงโอ้แกไม่เคยจับใครได้ทำอะไรคะผู้โดยสารผมหายหมดเลยครับเชิญครับนั่งข้างหน้าก็ได้ถ้าไม่รังเกียจเชิญนะครับอ้าวตายจริงลืมจักรยานซะแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับผมยินดีรับใช้สองแถวมีน้ำใจบริการดีเหลือเกินน้องชายตะกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยมีการออกกำลังกายกันนิดหน่อยเดี๋ยวรถนี่จะไปทางไหนอ๋อไปส่งคุณผู้หญิงที่บริษัทหัวลงขนส่งทางโน้นเนี่ยลูกพี่งั้นขอโดยสารไปด้วยคนฉันถึงก่อนโอเคพี่ชายอ
ยู่หรือเปล่าพี่เบนแรมเป็นอะไรเป็นน่ะพี่เบนแรมร้องไห้ทำไมมีเรื่องอะไรเหรอบอกพี่สิหรือเสียใจที่พี่ทิ้งบ้านไม่กลับมาเมื่อคืนนี้ฉันถูกไอ้คนใจสัตว์มันรังแกฮะไทยอ่ะไทยก็ไอ้ศักดาของพี่นะสิไอ้ศักดามันทำอะไรเหรอมันข่มเหงฉันจนไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันเข้ามาถึงห้องนอนฉันเมื่อคืนนี้ไอ้ศักดามึงหยามกูเกินไปพี่เสียใจพี่ไม่มีโอกาสคุ้มครองน้องพี่ได้แต่พี่จะต้องให้ความยุติธรรมแก่แรมพี่เสียรู้มันพี่ถึงต้องเสียน้องของพี่เอาละเป็นธุระของพี่เองทำใจดีๆไว้พี่พี่จะไปไหนพี่จะทิ้งฉันไว้อย่างนี้อีกเหรอพี่จะไปธุระข้างนอกสักประเดี๋ยวเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงพี่นะฮะนี่นั่นน่ะพี่เขยในอนาคตของพี่หนุ่มไงไม่เจอกันก็ดีแล้วเขาไม่พิศวาสข้าหรอกรอด้วยพี่ดมคอยข้าอยู่นี่แล้วต้องตามไปหรอกอะไรวะเอ๊ะก็จะให้เฝ้ารถแฟนฉันก็มีเหมือนกันอยู่แถวนี้แหละโอ้โหเห็นบ้านท้ายก็จำหน้าได้แววจ๋าเผือกอยู่นี่กลับมาแล้วเหรอจ้าพี่เผือกคิดถึงแววใจแทบขาดเลยให้พี่หนุ่มเขียนรถยังไงจะหลวดแน่และพี่หนุ่มไปไหนล่ะนวลไงรายนั้นแม่แหลมใจขึ้นสมองเลยโอ้ยวันนี้แววของพี่ไม่ขายของเลยจ้าพอพี่เผือกเข้ากรุงเทพรุ่งขึ้นก็เลยไม่อยากขายโอ้โถแม่คุณชื่นใจเหลือเกินขอชื่นใจหน่อยนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหว้าวฮะอะไรเหรอว้ายนานๆได้ดูหนังสดสักทีมันไม่เป็นไรหรอกว้ายเออจ้ามีบูด้วยโอ้ยว้ายเผือกซวยแรมจ๋าแรมเออนี่ไม่ดีใจเลยที่พี่มาหาเนี่ยแรมจ๋าพี่มีของมาฝากแรมด้วยนี่ไงวันนี้ไม่เห็นแรมดีใจเลยที่พบพี่เนี่ยแรมเป็นอะไรไปเหรอแรมใจกลับไปเถอะค่ะพี่หนุ่มแล้วลืมแรมใจคนนี้ซะแรมใจอะไรกันเนี่ยคิดซะว่าเราตายจากกันไปแล้วก็ได้ค่ะแรมพี่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเขาว่ายังไงที่แรมพูดมาเนี่ยแรมไม่เหมาะสมกับพี่หนุ่มไม่มีประโยชน์ที่เราจะสนิทสนมกันต่อไปกลับไปเถอะค่ะขอให้เราพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวก่อนพูดให้พี่หายปวดกะโหลกหน่อยเถอะงงไปหมดแล้วเนี่ยปล่อยแรมเถอะค่ะพี่หนุ่มแรมพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วขอแรมอยู่ตามลำพังเถอะค่ะในที่สุดก็มีวันนี้ขึ้นมาจนได้นี่หัวใจของผู้หญิงที่อยู่นอกสังคมที่ถ้าเขาหัวสูงยังกับสาวเมืองกรุงซะอีกก็มาขอตำตำหาเช้ากินข้ามอย่างพี่มันไม่มีคุณค่ากับเธอแล้วใช่ไหมหยุดทีหยุดเถอะค่ะพี่หนุ่มแรมไม่อยากฟังรีบโปรดไปซะเถอะค่ะ
ไม่ต้องมาไล่ฉันฉันไม่ทนอยู่ดูหน้าหัวใจผู้หญิงหัวใจรวนเรย์อย่างเธอหรอกของฝากที่ฉันซื้อมาให้เนี่ยจะไปเผาทิ้งหรือทำผ้าเคลือถูบ้านก็ตามใจเอ้าคุณศักดาอ้าวกลับมาแล้วเหรอนายแป้นเข้ามาก่อนสิเป็นไงไปบางไผ่ได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่าล่ะข่าวน้องสาวถูกคนใจสัตว์มันข่มขืนไงล่ะอย่ารู้ไหมสัตว์ตัวไหนนายแป้นอย่ารู้ไม่ในบ้านฉันนะฉันรอแกไม่ได้ฉันก็ต้องจัดการเท่าที่เห็นสมควรสัตว์นรกนี่เอ๊ะปากดีนะแต่มันเป็นการกระทำของสัตว์ป่าไม่ใช่คนเฮ้ยนักเลงมันก็ต้องมีชั้นเชิงเฮ้ยจัดการใครขอกูมั่งเดี๋ยวกูจะไม่ได้ลงมือเลยปีนก่อนนะโอ้ยโอ้ยจุดเผลออ้าวนะเฮ้ยพอก่อนข้าไม่อยากให้ใครมาตายในบ้านข้ายังไงมันก็ยังเป็นพี่เขยข้าอยู่เฮ้ยยกร้านกลับไปไหวไหมหรือจะให้คนของข้าช่วยลากไปทิ้งนอกถนนวันนี้เป็นทีของแกอิสักดามันควรจะเป็นวันของข้ามาสักวันหนึ่งตำรวจจะลากคอมันเข้าตารางและจำไปนะไส้มึงกี่ขดกี่ขดเป็นยังไงกูรู้ทั้งนั้นไปไม่เป็นถ้าเรื่องของข้าถึงตำรวจข้าจะไม่รับผิดชอบน้องสาวเองแลกกันเองจะมาว่าข้าใจร้ายทีหลังไม่ได้ทุกๆคนที่มันทำกับข้าไว้ขอให้ระลึกถึงข้าให้มากๆข้าจะต้องเอาทุนคืนแถมกำไรอีกเท่าตัวเงยเฮ้ยร้อยมันพร่ำเข้ามันไปถ้าอย่างนี้ไม่ดีแน่ชุดนางรำใจมาก่อนดีไหมครับเย็กโก้เส้นใหญ่ยำรสจัดหน่อยอะไรแล้วอะไรแล้วมึงสั่งนะครับมีสิบมือมึงทกสกังอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆนะมาแล้วมาแล้วมาเลี้ยวใจร่องจริงๆนะอาแฉะนี่นะมาแล้วว้าไอ้ช้าอะเข้าปีโอ้เป็นหลักหน้าไปแล้วขอทกทีนะอาแฉะไม่ละแกงจริงๆนะไม่ต้องห่วงนะของพวกนี้มันสางทำความสะอาดกลางลายอ๋อไม่สะอาดเท่าไหร่ต้องใช้ไม้ขวากนี่ไม้ขวากอะไรวะเนี่ยก็มันเดี๋ยวมันใสจ่ายจ่ายโอ้ต้องทำความสะอาดอ่ะไอ้สางหน่อยเช็คหน่อยพาคำว่าเช็คให้เลยนะนี่เช็คให้หมดแล้วนะใจนะโอ้มานี่หน่อยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปอ่ะหนุ่มอ่ะแล้วนี่เอ็งจะว่ายังไงเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวมาลาดหัวข้าเนี่ยฮะก็ไม่ว่าอะไรอ้าวก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าเสียสิว่ากังเมื่อไหร่ล่ะไอ้ก็ฮึไอ้เสนียกนี่มาจับทำไมนี่สกปรกงี้อุ้ยหรือจะมาคึงเสียงเถียงกับอ้วนไม่ไรเดี๋ยวอ้วนทวงของเก่าที่ติดข้างอยู่นะจุ้ยอุ้ยสุดแล้วแต่เองจะกรุณาข้าทว่าไอ้โง่น่ารักเอาอะไรมาให้ลมเหม็งจริงๆเลยรีบไปหลายเลี้ยวไปสุดแท้แต่จะกรุณาครับประจำนี่โอ้ชั่วเก๋ๆไม่หวังก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำเอาเหล้ามาแบนยึกอือหนุ่มอย่าล่อเลงนะลืมไม่เคยกินเหล้าบอกให้ล่อมาแบนหนึ่งเร็วยัยอารมณ์เสียมาจากไหนวะโอ้เสียคงพอเหล้าจะเมาเพราะอกหักความรักหยอบใจทำไมกลายเป็นอย่างเงี้ยโอ้โถเอ้ยเวงแท้ๆคงลีลีไม่น่าเลยมาปลงลิจังอะไรกับอ้วนป๊าคุ้งเตี๋ยเต้าซีบายแหมแว่งมันแหลกกูซะอย่างงั้นเต็มหน้าเลยป่าฉับแบบหยับชามาเป็นไรน้ำลายคงหล่อๆหอมลีโอ้โอ้พี่หนุ่มพี่หนุ่มหนุ่มเร็วเร็วเข้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ไปกันเถอะเร็วถ้าเป็น
จารย์เย็นอยู่ได้ไปกับเธอพี่นมแล้วมันเรื่องอะไรกันเล่ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพี่แรมถูกพวกนายศักดาจับเอาตัวไปแล้วก็เธอพี่นมมาแล้วเท่านี้เองเหรอตื่นเต้นไปได้อ้าวเป็นงั้นไปพี่แรมใจเป็นแฟนพี่หนุ่มนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแล้วมาบอกพี่ทำไมบอกตำรวจสิหรือไม่บอกคู่รักคนใหม่ของเขาก็ได้เขาจะได้รีบไปช่วยพี่จะกินเหล้าใครบอกพี่หนุ่มว่าพี่แรมน่ะมีคนรักใหม่แววไม่รู้หรอกว่าแรมน่ะเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนอ๋อเปลี่ยนแปลงแน่เมื่อเช้าเนี่ยฉันเห็นพี่แรมเดินทื่อเหมือนผีดิบทำหน้าเหมือนไปได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกแบบนี้แหละมีคนรักใหม่มันจะต้องเกิดการเข้าใจผิดกันสักอย่างแล้วก็ว่าไม่ถูกดูที่แรมเล่าให้คุณเดือนฟังจะเป็นความจริงใช่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะเออนี่ใครอยู่ไหนฉันได้อยู่นี่แล้วแล้วนั่นแววข้าถามถึงไอ้ศักดามันอยู่ไหนอ๋อไม่ก็อยู่บ้านมันนั่นสิพี่ดุมที่ไหนล่ะฉันรู้จักทั้งสองบ้านนั่นแหละเดี๋ยวไปกับพี่เร็วมึงเอาไปแล้วมึงเอาไปแล้วลูกมึงเอาไปแล้วแล้วฉันล่ะรอเดี๋ยวสิรอด้วยกรรมการแล้วไอ้เผือกจะเป็นยังไงเล่าไอ้รอก่อนให้พี่คุยลูกหมากลับมากลับมาสิไม่น่าที่กันเลยไอ้เผือกอ้าวคุณเดเพนไปไหนครับคุณหนุ่มเขารีบไปไหนกันน่ะรีบไปช่วยแฟนเขาด้วยสิครับพวกไอ้พวกหมาวัดมารุมจับตัวไปแฟนคุณหนุ่มใครอ่ะในเผือกคุณแรมใจฮะอุ้ยกระจุกกระจิ๋มน่ารักเชียวคุณเดนฮะผมต้องรีบติดตามไปแล้วครับไม่น่าล่ะอีกคนซึมทื่อเมื่อเจออีกคนทำฮึดเป็นอันธพาลน้องสาวคิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะมันเรื่องของฉันเห็นฉันเป็นตัวอะไรถึงมาขังฉันไว้อย่างเงี้ยเรื่องของคนแก่อยากมีเมียสาวไงบ้าไอ้บ้าไปพ้นนะวัยของคุณพ่อน่ะไม่คู่ควรกับเธอเลยมันต้องรุ่นเดียวกันอย่างฉันนี่ถึงจะเหมาะจริงไหมจ๊ะบ้าไปสิอะไรนี่นะเรามาตกลงกันอย่างสันติดีกว่าน้องสาวฟังนะฉันจะหาทางช่วยเธอตอนนี้อย่าเพิ่งอาละวาดซะก่อนล่ะเธอใส่กรอบข้างในด้วยเหรอเปิดทีสิจ๊ะเปิดทำไมไปให้พ้นนะก็ฉันตั้งใจจะช่วยเธอยังไงล่ะไปหลอกได้ดีกว่าไปนึกว่าไอ้ฉลาดเหรอไอ้ผู้ไม่รู้ภาษาเนี่ยงั้นก็เจอดิก่อนแค่นี้ไม่ขนามมือหรอกเนาะเฮ้ยพงศักดิ์นั่นนะจะละเมิดคำสั่งพ่อเลยไหมล่ะยังไม่ทันไรที่จะตีท้ายครัวพ่อซะแล้วไอ้ลูกคนนี้คือเปล่าหรอกพ่อแม่คนนี้แกว่าผมเนี่ยผมจะไปสั่งสอนไม่ต้องพ่อสั่งสอนก็พ่อเองได้ข่าวข่าวมากดูอะไรถอยไปถอยเดี๋ยวแฟนขักระดักแรมใจจ้าเปิดประตูเธอฉันจะปล่อยเธอกลับแล้วฉันไม่เชื่อน้ำลายแกหรอกนี่ฟังนะฉันมีเหตุผลที่จะทำให้เธอเชื่อที่ฉันจับเธอมาขังไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นตัวประกันเท่านั้นเพราะทีแรกฉันเข้าใจว่าไอ้พี่ชายเธอจะไปแจ้งตำรวจมาจับฉันที่ฉันบุกรุกเข้าไปหาเธอแล้วก็แค่นี้พอแล้วไม่ต้องต่ออย่างที่รู้นั่นแหละทีนี้ปรากฏว่านายแป้นไม่ได้ไปแจ้งความอย่างที่ฉันเข้าใจฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมเธอเอาไว้เมื่อเรื่องมันยุติลงแค่นี้เธอก็กลับบ้านได้เปิดประตูออกมาเถอะ
คิดอะไรอยู่อีกเล่าไม่เห็นจะต้องลังเลเลยไม่ได้โกหกแน่นะทำไมจะต้องโกหกปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่เห็นจะต้องคิดเปิดประตูเถอะจะได้รีบกลับบ้านเดี๋ยวไอ้แป้นมันจะเป็นห่วงดีไม่ดีเกิดไปแจ้งตำรวจฉันก็จบเหตุเท่านั้นเองเธอเสียรู้ฉันแล้วลูกไม้ตื้นๆแค่นี้ผู้นรกทั้งนั้นดีแต่รังแกผู้หญิงไอ้คนหลอกลวงแกจะทำไมฉันออกไปให้พ้นนะทีหน้าทีหลังถ้าแกคิดจะให้ผู้หญิงเขาเปิดประตูแล้วก็พูดกับเขาดีๆอย่าใช้วิธีการรุนแรงไม่งั้นหมูตื่นหมดเฮ้ยมาเสนอหน้ากันสลอนอยู่ทำไมเนี่ยผัวเมียเขาจะจู๋จี๋กันไปไปสิไปให้หมดเลยไปออกไปสิไปไปบ้านี่ผมจะได้ดูของดีผมขออยู่กับคุณพ่อนะฮะไม่ได้ผมจะได้จำบทรักของคุณพ่อไปใช้บ้านนะไปไปให้พ้นออกไปนะไอ้พวกบ้าตันหาไอ้คนไม่มีศีลธรรมออกไปไปสิพงศักดิ์เดี๋ยวพ่อจะปราบพยศที่อยู่มัดเลยถ้าเหลือบากกว่าแรงแล้วก็พ่อเรียกผมมาช่วยได้นะไม่ต้องพ่อไม่ต้องใช้ตัวช่วยแกนั่นมันตัวการไปเลยไปไปใส่กรอนซะให้เรียบร้อยเหลือเราสองคนเท่านั้นมาปรึกษาเรื่องการดำเนินชีวิตกันดีกว่าแรมใจเมียฉันบ้าบ้าอย่านะอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันจะร้องให้ลั่นบ้านเชียวโอ้โหไอ้สัตว์ตาจะไปที่ไหนอะแรมอยู่นี่ถอยแรมแรมที่ไหนแรมอยู่นี่แรมอยู่ในห้องเฮ้ยหน่อยสิไอ้สักหน้ามีแขกมาเยี่ยมมึงไว้มารับหน่อยสิพี่หนุ่มเสียงพี่แรมดิพี่หนุ่มเรามาถูกทางแล้วได้ยินหรือเปล่าข้าไอ้หนุ่มสิบล้อไงล่ะเฮ้ยบอกให้พวกเราระวังไว้แฟนนางแรมใจมันมากี่คนวะฮะมีตำรวจมาด้วยหรือเปล่าช่วยด้วยพี่หนุ่มช่วยแรมด้วยเดี๋ยวก็เจ็บตัวแล้วไม่หยุดจะทำไมพี่หนุ่มแรมถูกขังอีกรองตัวให้ดีนะมันมีปืนกันแทบทุกคนเลยไอ้นุ่ม
เอ็งหักหานเข้ามาพวกมันจะชิงเบียร์ข้าหรือวะทิ้งปืนถ้ามันเดินแรมใจกลับไปจะกระทืบแกสักทีก็ยังดีไอ้หนุ่มเอามันไว้ทำไมล่ะเจ้านายเอ็งบ้าเกินไปที่บุกเข้ามาในรังของข้ามองไปรอบๆสิวะแล้วเอ็งจะได้รู้ว่าเอ็งมันโง่ยังช่วยไม่ได้เห็นหรือยังว่าเอ็งมีทางรอดตายตรงไหนบ้างจะวิ่งหนีกลับก็ไม่ทันซะแล้วไอ้แมนไปจิกหัวมันมาใกล้ๆข้าหน่อยเฮ้ยโอ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 ้ยโส่งปืนไหมฉันฉันจะฆ่าไอ้สันดาเองไม่งั้นไอ้หนุ่มไม่มีทางรอดเร็วสิอย่าโกหกนะเธอก็รู้ว่าฉันเป็นพี่ของแรมใจฉันต้องการช่วยน้องสาวฉันเร็วเข้าโอ้โหไอ้ยาไปเสียเขาไปโอ้นายรักกูเหลือเกินโอ้ยจ้าสู้มันไอ้สองแถวมาแล้วพี่เดิมฉันไอ้เผือกเอ็งดูแลท่าไว้ด้วยนะไอ้เผือกไปเฝ้าท่ารถก็ดีอยู่แล้วไม่น่ามาระวังตัวหน่อยพี่ชายมันมีปืนกันทุกคนเนอะนี่ทำไงดีล่ะพ่อคือจะช้าจะไม่เข้าทีนะพ่อใจเย็นๆไว้พงศักดิ์เฮ้ยหอบศัตรูเข้ามาทุกด้านอย่าให้มาเร่ร่อนออกไปได้แม้แต่คนเดียวแม่ก็ไม่รู้นี่โอ้นี่โอ้นี่โอ้ขอใจว่าไอ้หนุ่มสองแถวที่พาพวกมาช่วยเรื่องอะไรข้าจะมาช่วยคนที่เคยฉาบปากกันมาแล้วข้าเสียอ้อนวอนให้เผือกไม่ได้ตั้งหากที่ขับมาช่วยช่วยคุณแรมใจว้อยโถ่เพื่อนยากสองแถวกับสิบล้อมันก็คู่รักคู่แค้นกันนั่นแหละคนสุดท้ายก็ทิ้งกันไม่ได้ข้าขอบใจเองมากนะไปขอบใจคุณแรมใจเถอะพบกันหรือยังอ่ะยังเลยแต่รู้อยู่ในบ้านนี้แน่ก็บุกซิว่าพวกหยุดอยู่แค่นั้นนะไอ้พวกลูกแกะพวกเองนี่มารอหาที่ตายจริงๆไอ้คนนี้ไงล่ะพ่อฉันได้กระทืบมันที่กลางตลาดมาแล้วเรื่องอะไรจะไล่แย่แล้วครับ
จ้านายตำรวจมาอื้อเลยครับเจ้านายเปิดดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วสู้มันพวกเราสู้แล้วครับไปไปเถอะเร็วรับต้องการจำเป็นคุณศักดาบอกพวกน้องคุณให้วางอาวุธเดี๋ยวนี้เราล้อมบ้านไปหมดแล้วหนีไม่พ้นหรอกช่วยด้วยปล่อยนะช่วยด้วยปล่อยปล่อยไงพี่นมปล่อยสิปล่อยพี่นมปล่อยแล้วใจเดี๋ยวนี้ไอ้นมอย่าลืมบอกข้าไปต่อเองทุกประตูนี่ไงล่ะถ้าเองจะลองเสียงก็เอาสิพี่นมอย่าอย่าเข้ามานะพี่นมอย่าสิคนหมดท่าเอาไปยิงบังหน้าเหรอวะพ่อไปให้มันดาอยู่ได้ฆ่ามันเลยหลงสับไอ้แม่นเอาปืนมาพี่นมแรงใจแรงของพี่แรงพ่อหยุดนะอย่าขยับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วเห็นแล้วครับโอ้โอ้ยขอโทษนะครับนายทำไมมันน็อกตอนนี้ล่ะนายเพียบเลยครับนี่เจอหลักฐานแล้วปืนเอาที่ที่สุดที่ไปยืนดีนี่แหละไอ้เสืออุ้ยหยุดนะไอ้เสือไหนเสือคือมันเหรอมันเปล่าอุ้ยจะเรียกแกนั่นแหละจะหันไปมองใครอีกแล้วคือผู้กองจะจับผมข้อหาอะไรครับคือผมมาช่วยแฟนผมตะขาบไอ้ชาตรีเอ็งจำเขาไม่ได้จริงๆหรือวะไอ้วันชัยเนี่ยโหยเอ็งเหรอวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนยากข้าไม่นึกว่าจะเป็นเอ็งอ่ะเฮ้ยดิเพื่อนฉันเองเรียนหนังสือมาด้วยกันน่ะจบม.8แล้วก็หายหัวไปเลยไม่นึกว่ามันจะเป็นตำรวจน่ะโอ้ไม่ได้สิสวยดีครับจับมือเลยพวกกันเขาละเดี๋ยวเว้ยพวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่คงไม่รอดฝากนกข้าด้วยไอ้ดมทำใจดีไว้พี่ชายไม่เป็นไรหรอกไม่มีทางข้ารู้ตัวข้าดีแหลมจ้อยฉันมีความจริงจะเล่าให้เธอฟังเพื่อขออโหสิฟังให้ดีนะเมื่อแหลมใจขัดขืนฉันก็ตบเธอจนสลบแล้วฉันก็เตรียมตัวที่จะปล้นความบริสุทธิ์จากแหลมใจใครๆหรือแม้แต่ตัวฉันเองก็ต้องคิดว่ายังไงเสียเธอต้องไม่พ้นมือฉันไปได้หรอกแต่จะเป็นด้วยโชคของแรมใจหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าชะตาร้ายหรือมีสิ่งใดคุ้มครองเธออยู่ก็ไม่รู้ได้ทำให้ฉันเกิดหน้ามืดวิงเวียนขึ้นมาโรคหัวใจของฉันเกิดกำเริบยาบำบัดโรคประจำตัวฉันก็ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยฉันขืนอยู่ต่อไปฉันอาจจะตายได้ฉันจำเป็นต้องรีบกลับบ้านโดยยอมพลาดโอกาสที่จะได้แรมใจมาเป็นของฉันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตายซะแล้วครับแรมยังคงเป็นแรมของพี่คนเดิมใช่ไหมจ๊ะค่ะพี่หนุ่มแรมดีใจที่พี่เข้าใจ
พี่เป็นพี่หนุ่มพี่เป็นพี่เป็นอ้าวอาหนุ่มมาพอดีอ่ะขอบใจนายเพื่อนยากไม่เป็นไรโชคดีนะเสร็จงานแล้วเหรออาหนุ่มเผาเรียบร้อยแต่เมื่อวานซืนนี้ครับก็ครบลาพอดีวันนี้ตั้งใจจะมาทำงานต่อแล้วครับเออทุกแกตอนนี้ปล่อยรถขับกรุงเทพไปแล้ววังนี้อ้วให้ลือพักอีกวังพรุ่งนี้ค่อยมาขอบใจมากทุกแกแล้วนั่นคุณเดือนจะไปไหนครับกาบกรุงเทพอ้าวลุงได้เปิดแล้วเหรอครับอีหนูมังบอกว่าเบื่อที่นี่เตี่ยก็บอกแล้วว่ามังเงียบสู้กรุงเทพไม่ได้เอออาหนุ่มเอ็งช่วยพาอีหนูมังไปส่งที่ท่ารถหน่อยสิวะอ่ะไปสิไปไม่ต้องเตี่ยรบกวนคุณหนุ่มเปล่าๆเพิ่งเหนื่อยจากงานมาหยกๆนี่เดี๋ยวครับคุณเดือนงานศพในแป้งก็เผาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมขอรับใช้คุณเดือนบ้างเถอะนะครับส่งกระเป๋ามาให้ผมเถอะผมไปส่งเองครับไม่ต้องหนักแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกขอให้คุณโชคดีขอฝากความยินดีให้กับคุณแรมใจด้วยนะคะช่วยบอกเธอด้วยนะคะครับขอคุณเดือนโชคดีเช่นกันอีหนูรอเจียกองจะไปส่งเองก็ได้โอ้ไปคุณหนูคุณคงไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นผู้ชายคนแรกที่ทำให้จิตใจของฉันวันไหวยังบอกไม่ถูกและคุณเองคนที่ไม่ฉันรู้จักคำว่าความผิดหวังลาก่อนคงไม่มีวันที่เราจะพบกันอีกเป็นไงสวยหรือเปล่าไม่พูดก็ตามใจฉันว่าของฉันเนี่ยสวยก็แล้วกันแต่ถ้าถามพี่แล้วก็พี่ว่าแรมของพี่สวยที่สุดในโลกเข้ามาก็ไม่ซุ่มให้เสียงออกไปรอข้างนอกก่อนพี่นุ่มอายทำไมกันมาจากพี่แล้วไม่มีใครรอเจอทศกัณฐ์ก็จนได้หมดหน้าที่คุ้มกันเจ้านายแล้วรู้ตัวไหมจะเอาแมวของแรมไปไหนอะพี่หนุ่มก็ให้เขาอยู่ตามประสาแมวสิจ้าไปออกไปได้แล้วต่อไปเป็นเรื่องของคนกับคนแมวไม่เกี่ยวจริงไหมขวัญใจไอ้หนุ่ม